มาพบกับหมากรุกเมาบนเพโอเคนะครับห่างหายหน้ากันไปนานเลยเพราะว่าไม่ค่อยว่างครับมัวไปตามทวงวัคซีนอยู่นะตรงนี้ฝั่งขาวเล่นแบบนี้เนี่ยโดนเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ทำให้หมากฝั่งขาวเสียทรงนะครับเรือมาจับเบี้ยตัวนี้ไว้หลบเรือไปก่อน1จังหวะครับอย่างนี้แล้วก็ได้เบี้ยฟรี1ตัวแล้วครับถือว่าได้เปรียบเบี้ย1ตัวครับแบบนี้กินม้าคืนครับขยับเรือก่อนไหมเราขยับทางซ้ายสักทีนึงฮะนั่นแหละเปิดแบบนี้ตัดสินใจกินเลยนะครับดึงตัวเขาให้ลงไปข้างล่างด้วยนั่นแหละแล้วเราก็เดินต่อขึ้นไปขึ้นไปครับแทงขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ตอนนี้ก็ได้เปรียบเบี้ยความ1ตัวนะครับปลายม้าปลายครับโคลนไปหรือเปล่าเรือมาลุกเอาโคลนปิดครับแบบนี้มามาทางซ้ายมีอะไรไหมไม่น่ามีนะขยับขุนมาก่อนเรือได้มาออกมาเล่นแล้วครับแบบนี้เอาเม็ดไปทิ่มโคลนเลยไหมครับนั่นแหละอย่างนี้ก็เสียเม็ดด้านหลังนะครับเนี่ยโอ้โหกลายเป็นได้เปรียบเม็ดอีก1ตัวแล้วครับผูกเบี้ยตัวริมไว้วนม้ามาก่อนครับเม็ดขึ้นไปทำไมวะอย่างนี้ก็น่าจะตัดสินใจแลกเรือเลยครับเพราะว่าตัวเรามีมากกว่าอยู่แล้วกินกันออกไปให้หมดเลยนะครับคงมีปัญหาแล้วครับหลังจากนี้ขยับเม็ดหลบฮะโคนตั้งขึ้นไปอีกครับเบี้ยตัวซ้ายลอยๆนะครับเอาม้าไปจับไหมฮะแบบนี้เบี้ยซ้ายของเขานั่นแหละครับโคนกินไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้าเราได้เปรียบตัวหมากเบี้ยความ1ตัวเม็ด1ตัวก็แลกกันออกไปให้หมดเลยครับถึงเวลาที่เอาขุนเข้าไปลุยแล้วอย่างนี้ขึ้นอีกครับแล้วเดี๋ยวขุนเดินขึ้นไปจับม้าตรงนั้นไว้พูดผิดอะจับเบี้ยตัวซ้ายมือเงี้ยวกินเลยครับกินเบี้ยกลายเป็นได้เปรียบเบี้ยคว่ำอีก1ตัวแล้วนะครับถอยลงมาก่อนกินมาก็กินคืนนะไม่เป็นไรขุนบีบเข้าไปครับตรงนี้เลือกให้เขากินเข้ามาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาเม็ดกินคืนเข้าไปอยู่ที่ว่าเขาจะกินไหมไม่กินแบบนี้เคนเบียไปหงายแล้วครับรุกก่อนหนึ่งทีแล้วก็หงายรุกอีกหนึ่งทีครับอุดเลยตอนนี้ฟังขาวก็เดินได้แต่ขุนตัวเดียวนะครับเพราะว่าเบี้ยโดนอุดไปหมดละที่เหลือก็เอาขุนของเราเนี่ยมาไล่กินเบี้ยเขาให้หมดเลยครับทันผูกเม็ดพอดีไปหงายครับหงายแล้วก็ได้เวลาบีบฝั่งขาวจะหนีไปทางไหนฮะบีบเลยพื้นที่เหลือแคบแล้วครับตรงนี้ต้องดูรูปจนนะว่าอย่างนี้จนยังไงตรงนี้เนี่ยเบี้ยมันตรงไม่ใช่เบี้ยเม็ดกับเบี้ยหงายเนี่ยมันตรงมุม2ตัวก็ต้องจนรูปนี้ครับเล่นกันต่อครับคุณนี้ปฏิเสธรอคนใหม่เอาม้าแล้วครับจะเล่นเป็นม้าอะไรอ๋อดูทรงจะเปิดเป็นม้าอุปกรณ์ซ้ายนะเนี่ยไปเลยม้าอุปกรณ์ซ้ายเรือมาครับชิงจังหวะชิงจังหวะทางซ้ายก่อนเลยนะถ้าฝั่งขาวไม่ทันตั้งตัวอาจจะยังงงๆอยู่ครับว่าเปิดหมักอะไรของเขาเนี่ยสีดำเนี่ย
เปิดอะไรถ้าหุบเรือแบบนี้ก็แทงม้าไปเลยนะครับเพราะว่าม้าตัวซ้ายของเราเนี่ยไม่ขาดเพราะเขาเอาเรือหลบไปแล้วเดินมาขึ้นมาแบบนี้ก็ปล่อยไว้นะครับโคนขึ้นไหมเอาเม็ดขึ้นก่อนกินหรือเปล่าจะกินหรือเปล่าเบียร์จังหวะนี้เดินโคนใช่ไหมครับขยับขุนมาผูกม้าไว้ก่อนครับเปิดทางให้โคนขึ้นไปตรงๆด้วยอยู่ที่ว่าจะขึ้นทางไหนครับโคนเนี่ยม้าอุปกรณ์ซ้ายนี่ไปฝั่งขาวเล่นขุนวงในนี่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ดีสำหรับผมไม่ค่อยดีสำหรับเขานะก็แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็เดินมาแล้วชอบเลยครับแบบนี้ไล่ม้าไปอีกหนึ่งจังหวะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นทางให้โคนได้ขึ้นไปยืนนะแล้วก็ม้าก็ขึ้นไปยืนได้เรียกว่ามีทางบุกนะครับตั้งโคนตัวซ้ายขึ้นไปเลยไหมนั่นแหละคนตัวซ้ายขึ้นไปแล้วม้าตัดเลยไหมครับไม่รู้ตัดหรือเปล่านะฝั่งสีขาวแต่ม้าเขาทางซ้ายเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะม้าซ้ายมือของเราเนี่ยม้าสีขาวเนี่ยนะครับตรงนี้อาจจะต้องเอาเรือมาผูกโคนตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยจังหวะถัดไปไม่รู้ว่าจะโดนกินหรือเปล่าครับแต่ว่าเน้นปลอดภัยไว้ก่อนกินคืนครับกินคืนพอดีนะเรือมาผูกได้พอดีผูกไว้พอดีเรือกดไหมครับแบบนี้ตรงนี้จะบุกยังไงต่อเนี่ยต่อโคนออกไปแล้วเอาเบียความกินเพราะกะว่าจะดันโคนตัวนี้ขึ้นไปตรงๆแล้วก็อ้อมไปทางช่องทางนี้นะครับให้มันผูกกันไว้พอดีไปเลยครับแบบนั้นโคนไปเลยไหมครับอีกตัวนึงเรือด้านหลังเขาขาดอยู่เนี่ยดูซิว่าจะทำยังไงทำไมมาแลกตรงนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับสงสัยอยากจะวนม้าพอดีละมั้งคุณขาวก็อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีนะโดนเรือไปอ้อมหลังอีกดูซิว่าจะทำยังไงระวังนะครับเนี่ยเขาอาจจะเอาเรือมากดม้าแล้วได้ขยับม้าหลบกันครับข่าวรุกโอ้โหเดินไปเดินมานี่จะลำบากนะครับเนี่ยฝั่งสีดำม้ามารุกต่ออีกหนึ่งทีเนี่ยแล้วม้าเข้ามาคู่เลยนะถ้าแบบนี้มันจะโจนเรานะครับโชคดีที่มีม้าตัวนี้มากันตารุกโจนเอาไว้ได้ลืมดูครับแบบนี้ถือว่ายังมีโชคอยู่เราเอาคืนไหมครับรุกคืนหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวจะขยับโคนเข้าไปหาขุนเขาเลยนะไปครับโคนยังไงครับแบบนี้นี่ไม่เป็นไรขยับเรือไปรุกก่อนหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวขยับโคนถอยมาครับถอยมารุกอีกหนึ่งทีครับให้ม้ากินไปเลยนะม้ากินก็ไม่เป็นไรเราได้เบี้ยหงายครับแบบนี้เรือรุกก่อนหนึ่งทีไหมนั่นแหละกดดันเขาให้ลงไปอยู่ในตาด้านล่างเอาเรือมาจับโคนไหมครับให้คนดูซิโคนจะเดินไปทางไหนจังหวะเดินไม่ค่อยมีนะครับโคนเนี่ยม้าอีกตัวไปจับโคนเลยไหมครับนั่นแหละถอยไหมโคน
คงต้องถอยนะครับคนเพราะว่าไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันอ้าวเรือมาลุกนี้เอาม้ากินเลยครับอ้าวแล้วเขาก็ขอยอมแพ้ไปเล่นกันต่อครับรอผู้เล่นสักเล็กน้อยเป็นไงกันบ้างครับพวกเราเนี่ยได้ฉีดวัคซีนกันหรือยังผมก็ยังไม่ได้ฉีดเลยนะก็ยังรออยู่ครับแต่ว่าแถวบ้านผมมันไม่ค่อยเป็นพื้นที่ที่ระบาดเท่าไหร่เอ้าเปิดมาแบบนี้นี่ม้าอุปการซ้ายอีกแล้วฝั่งขาวก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยครับก็มาอุปการซ้ายมาก็เล่นม้าขวามาเลยแล้วก็เล่นขุนวังในด้วยแบบนี้ก็ชอบเลยครับม้าอุปการซ้ายปูเบี้ยมาตรงกลาง3ตัวเลยอ้าวแทงมาแบบนี้แทงไล่ม้าก่อนทีหนึ่งได้นะเนี่ยแทงไหมเอาความจริงต้องกินก่อนนะครับแม่แล้วค่อยแทงไล่ม้าแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังได้อยู่พอเขาไม่เห็นนะแบบนี้เราก็จะได้กินเบี้ยเขาฟรีหนึ่งตัวตรงกลางกระดานแต่ถ้าจังหวะเมื่อกี้เขาแทงกินรุกเราก่อนได้ครับแต่เขาไม่เห็นก็เลยเขาไปขยับม้าถอยซะก่อนม้ากินครับถอยม้ามาตอนนี้ก็ได้เปรียบเบี้ยคว่ำหนึ่งตัวดูกันซิว่าจะไปยังไงต่อเล่นแบบปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเอาเรือมาผูกม้า รอไว้เลยไปไหนต่อครับม้าขาวโอ้โหกระโดดเข้ามากันตรงนี้เลยใช่ไหมม้าไปครับจับโคนตัวกลางกระดานต่อคนออกเลยครับกะว่าจะเปิดหน้าขุนเขาถึงเอาเบี้ยกินครับเพราะว่าหน้าขุนเขาจะถูกเปิดออกแล้วเดี๋ยวต่อไปคงต้องเอาเรือมากดนะครับแบบนี้โอ้โหอย่างนี้ยังไงเนี่ยกดหน้าขุนก่อนทีหนึ่งหลบไหมครับขุนต้องหลบนะบุกยังไงต่อล่ะทีนี้ซ้อนเรือไหมครับนั่นแหละขู่ซ้อนเรือเลยนะครับซ้อนตัวไหนดีเอาตัวนี้ซ้อนคนตัวนี้กำลังเป็นปัญหาครับดูซิว่าจะหาตัวอะไรมาผูกเม็ดไม้หรือว่าเอาม้าแทนคนตอบเลยครับตรงนี้เอาม้ามาผูกเรือไว้ก่อนผมก็เอาขุนไปผูกเบี้ยตัวนี้ไว้ครับเผื่อว่าในอนาคตจะได้ใช้ม้าตัวซ้ายบ้างเมื่อกี้นี้ไม่งั้นเราจะแทงเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับถ้าม้าไม่มาผูกหลบครับแบบนี้ไม่กินสงสัยต้องเปิดหน้าขุนเข้าไปเลยครับเบี้ยตัวนี้แทงไปเลยกินไหมครับความจริงบุกแบบเหมือนไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะเพราะว่าหมากเราก็มากองทางขวาซะเยอะแต่ว่าไม่รู้ยังไงครับเปิดเกมบุกไปเลยยกม้าไปรุกก่อนหนึ่งทีครับเผื่อมีจังหวะรุกคาดกินเรือนะฮะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าครับแต่ว่าเดินๆแบบนี้อาจจะมีฝั่งขาวอาจจะเพลินๆลืมมองอะไรอย่างนี้ได้นะฮะเลยเอาม้าไป
คล้องไว้ตัวทางนู้นเรือรุกเราก็ม้ามาปิดครับแล้วก็ได้รุกเขาด้วยอีกหนึ่งทีเรือไปกดขุนไว้ครับถ้าไม่ขยับนี่ก็มีจังหวะรุกคาดกินเรือเลยเอาแบบนี้ก็ได้เลยครับแบบเขาอาจจะคิดว่าเขาได้ม้าเราสองตัวนะครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะจะเป็นม้าแลกเรือไปเพราะถ้าเขาเอาเรือมากินแบบนี้เนี่ยเราก็ขยับขุนหลบมาติดม้าเอ้ยไม่ใช่ติดม้าครับติดเรือไว้อย่างเงี้ยครับเขาก็กินม้าเราไม่ได้นะกินม้าเราเรือขาดเขาต้องขยับเรือหลบก่อนแล้วเราก็กินม้าเข้าอีกตัวหนึ่งก็กลายเป็นว่าม้าแลกเรือกันไปครับจับเลยฮะทั้งโคนทั้งเบี้ยขยับโคนมารุกแบบนี้เราขยับขุนลงมาทางขวาไหมฮะปิดตาไม่ให้เรือรุกต่อด้วยม้ามาทำไมครับกินเลยครับแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นการผูกเบี้ยตัวนี้ของเราด้วยก็แลกกันไปแลกเรือเขาก็แลกเบี้ยกันไปด้วยถัดจากนี้ก็คงไม่มีปัญหาแล้วครับเป็นม้าสู้กับเรือแล้วเราก็มีเบี้ยความอีกหนึ่งตัวแต่ว่าเราก็เสียแล้วเบี้ยความเรือมากดหน้าขุนเอาไว้ถัดจากนี้ก็ขยับขุนไปไล่กินเบี้ยความเขาให้หมดเลยนะครับไปค่อยๆไปเรื่อยๆจับโคนผูกโคนก่อนครับขยับกันไปแล้วก็เดี๋ยวเดินเบี้ยคว่ำเราไปหงายให้ครบทุกตัวเลยนะครับไปค่อยๆหงายจากนั้นก็ต้อนครับคงไม่มีปัญหาอะไรฮะมีปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องของเวลาเนี่ยแหละแต่เรามีได้เปรียบเวลาอยู่นะครับคงไม่มีปัญหาอะไรน่าจะชนะเวลาครับเกมนี้ทันไหมครับ11 10 8 7 6 5เข้าหมดเวลาก่อนขอบคุณที่รับชมมารุกเมาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แดนมิตรภาพและความเมา